ราตรีระวีส่องฟ้างามอร่ามเรืองรองดังทองทอทาบทาพระศาสดานำภิกษุมาออกภิกขาจารย์ถนนตรอกซอกซอยใหญ่น้อยทยอยทั่วยานรังสีแผ่รัศมีตระการผู้ประชาชนเกิดโกลาหลโจทย์านส่งเสียงดังบอกกันเปิดบ้านมองดูสลอนหัวนครเขตคันธาราบ้างก็เกิดกังขาสิทธทัดทางราชาฉะไหนถึงพิกขาจารย์เช่นนี้ทำเหมือนไรยาเต็มทีพี่น้องไม่มีอาหารจะให ดังไกลถึงราชวังจนพระนางพิมพาแปลพระทัยรัฐถามหมู่นางกำนันอยู่ไกลจนได้ใจความที่ทรงถามไปทุกสิ่งเมื่อทราบความจริงพระนางนั้นยิ่งตกพระทัยวันเราหุ่นไปให้ทอดพระเนตรพระปักขวาแล้วพระนางทรงบอกว่านั่นแหละคือองค์พระบิดาผู้อาจองค์ทรงลักษณะเกินอุปมามาจะเปรียบเลยใครเล่าในเลยจะเปรียบปานจนถึงพระที่นั่งองค์พระผู้บานยกพระกรขึ้นไหวถวายรายงานพระเจ้าสุทโธทนาราชันทุกประการดังรู้เห็นมาพระพุทธบิดาฟังแล้วพายิ่งสลดใจเสด็จไปหยุดยืนต่อหน้าพระมหามุนีแล้วทรงตรัสพ่อใหญ่หนอพระองค์ทรงทำเช่นนี้หม่อมฉันให้มีความอัปยศอดสูพระทัยหรือพระทรงชัยนึกว่าหม่อมฉันไม่อาจจะมีทหารบิน
ีพระภาคฉนไหนหนอพระองค์จึงทรงเสด็จโคจรพิขาจารให้ชาวพาราโจทย์ขานกันทั่วไปหมดหม่อมฉันรู้สึกสลดและอัปยศเหลือประมาณหรือองค์พระโพธิญาณเข้าพระทัยไปว่าหม่อมฉันไม่สามารถหาพระตามาถวายแด่พระองค์และภิกษุสงฆ์ทั้งหมดได้ดูก่อนพระราชสมภารพระเจ้าอันการบิณฑบาตจาริกวัดนี้เป็นจารีตประเพณีมีต่อกันมาตามวงศาแห่งตถาคตข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าบรรดากษัตริย์ทุกๆพระองค์ในสากยราชวงศ์นี้ยังไม่เคยปรากฏมีกษัตริย์องค์หนึ่งองค์ใดเสด็จเที่ยวบทจรไปพิขาจารเช่นนี้แม้นโบราณราชประเพณีก็ไม่เคยเกิดเคยมีเล่าขานกันมาก่อนดูก่อนราชสมภารพระเจ้าอันว่ามหาสากยวงศ์นี้มิใช่วงของตถาคตและของสมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งปวงจำเดิมแต่ตถาคตประสูติณลุมพินีวันจวบถึงการออกบรรพชาบำเพ็ญทุกขกิริยากระทำสมาธิภาวนาภาคเพียรมาทั้งหมดตถาคตก็ยังอยู่ในมหาสากยวงศ์โดยตลอดครั้นต่อมานับแต่ตถาคตได้ตรัสรู้พระสัพพัญญูแล้วการนั้นขัตติยสากยวงศ์ก็สิ้นสุดลงตถาคตจึงดำรงอยู่ในวิสุทธิพุทธวงศ์นับแต่นั้นมาเมื่อพระบรมศาสดาทรงตรัสดังนี้แล้วก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาในขณะประทับยืนอยู่นั้นนั่นเองจนพระพุทธบิดาได้บรรลุพระโสดาปัตติผลแล้วทรงรับบาตรจากพระญาณทศพลกราบทูลนิมนต์ขึ้นสู่มหาราชวังพร้อมทั้งหมู่สงฆ์ทั้งหลายและได้น้อมถวายอาหารอันประณีตเมื่อเสร็จภัตตกิจแล้วพระนางมหาประชาบดีได้เสด็จนำหมู่นางสนมทั้งหลายมากราบถวายนมัสการพระบรมศาสดาเว้นแต่พระนางพิมพาเท่านั้นที่มิได้เสด็จมาเฝ้าพระบรมศาสดาเลยในเช้าของวันรุ่งขึ้นพระบรมศาสดาได้เสด็จพุทธดำเนินเข้าไปรับภัตตาหารบิณฑบาตในมหาปราสาทเป็นวันที่สองเมื่อเสร็จภัตตกิจแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระนางมหาประชาบดีพร้อมพระเจ้าสุทโธทนะเมื่อตรัสพระธรรมจบลงพระนางมหาประชาบดีได้บรรลุพระโสดาส่วนพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาได้บรรลุพระสกิทาคามี